แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยถือเป็นเส้นเลือดใหญ่โดยเฉพาะของคนภาคกลางเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของแม่น้ำทั้ง4สายจากภาคเหนือคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านโดยแม่น้ำวังนั้นได้ไหลมาลงแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากแม่น้ำยมไหลมาลงแม่น้ำน่านที่จังหวัดนครสวรรค์และแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านก็ไหลมารวมกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลลงใต้ผ่านใจกลางของประเทศไทยตั้งแต่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำเทศบาลสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ้นประมาณ372กิโลเมตรนครสวรรค์เส้นทางประตูสู่ภาคเหนือสะพานเดชาติวงศ์เป็นสะพานรถยนต์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินก่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์มีความยาวกว่า400เมตรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งโดยเป็นสะพานแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมจังหวัดนครสวรรค์และภาคกลางแทนเส้นทางคมนาคมทางน้ำกรมทางหลวงเริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2485ซึ่งเป็นช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาและเปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่1กันยายนพ.ศ. 2493โดยมีพันตีหม่อมหลวงกรีเดชาติวงศ์หรือบรรดาศักดิ์พันตีหลวงเดชาติวงศ์วรารัตน์อธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้นเป็นประธานต่อมาปีพ.ศ. 2512กรมทางหลวงได้งบประมาณทางหลวงหมายเลข32ตอนบางปะอินนครสวรรค์จึงได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นอีกสะพานหนึ่งคู่กับสะพานเดชาติวงศ์เดิมเรียกว่าสะพานเดชาติวงศ์2เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ขนานไปกับสะพานเดชาติวงศ์เดิมเปิดใช้เมื่อวันที่23มิถุนายน2514และต่อมาได้สร้างสะพานเดชาติวงศ์3เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2532เปิดใช้งานเมื่อวันที่9เมษายน2536ทุกวันนี้สะพานเดชาติวงศ์เปิดใช้งานเพียง2สะพานคือสะพานเดชาติวงศ์2และ3ส่วนสะพานเดชาติวงศ์แห่งแรกจังหวัดนครสวรรค์เปิดไว้เป็นสะพานประวัติศาสตร์หรืออาจเปิดให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินเช่นเกิดอุบัติเหตุการจราจรติดขัดเป็นต้นปริมาณรถเราก็คุยกันคาดว่าปีนี้น่าจะเยอะขึ้นแต่เราโชคดีว่าสะพานเดชาติวงศ์ที่ทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยขยายจาก2เลนเป็น3เลนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ทางเลี่ยงเมืองเนี่ยในช่วงตั้งแต่สายกำแพงที่จะไปจบสายพิษโลกเนี่ยใช้ได้ข้างหนึ่งนะครับซึ่งจะแบ่งเลนให้สวนกันได้ฉะนั้นใน2จุดเนี่ยก็เลยเป็นช่วงเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกเบาใจขึ้นโดยเฉพาะขาขึ้นเนี่ยเราไม่ห่วงเลยนะครับปีนี้ถือว่าการระบายรถเนี่ยจะไหลลื่นได้ดีแต่ในช่วงวันกลับขาล่องเนี่ยจุดที่เราห่วงว่าจะมีปัญหาเนี่ยก็คือขากลับผ่านสะพานเดชาไปแล้วนะครับจากถนนเลี่ยงเมืองจากกำแพงมาแล้วไปบรรจบกันตรงที่ทางเลี่ยงเมืองบรรจบกันกับสายเอเชียเนี่ยนะครับสาย122กับสาย1เนี่ยมาเจอกันเนี่ยตรงนั้นน่ะเรียกว่าในเขตอำเภอกกพระนะครับตรงนั้นก็เป็นห่วงว่ารถที่กลับมามันเป็นง่ามหนังสติ๊กวันกลับก็ไปเจอกันตรงนั้นน่ะจะเป็นคอขวดสำหรับในปีนี้ก็เราก็คงใช้แผนเดิมก็คือว่าหากมีการจะใช้การสื่อสารกันเป็นหลักนะครับเมื่อมีปริมาณรถเป็นก้อนใหญ่ลงมาไม่ว่าจะเส้นกำแพงไม่ว่าจะมาจากเส้นพิษณุโลกนะครับจะมีการสื่อสารเราจะเปิดรถรอรับก็คืออาจจะใช้ช่องทางพิเศษนะครับตั้งแต่เลี่ยงเมืองจุดนั้นลงไปนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีเร่งระบายรถขาล่องให้มากขึ้นเป็นช่วงๆตรงนี้ก็จะสอดรับซึ่งเคยทำสำเร็จนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าในด้านการอำนวยการจราจรนั้นปีนี้ก็คงจะผ่านไปได้ดีครับผม